้นก็เป็นคนหนึ่งที่รับผลกระทบจากโควิด -19 เหมือนกันช่วงนี้ครับผมเป็นไงบ้างคะอ๋อผลกระทบจากโควิด -19 นะครับในเรื่องของการงานก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเพราะว่าผมช่วงนี้ผมก็เป็นช่วงที่แบบรอเปิดกล้องอะไรอยู่แล้วก็เลยแบบไม่ได้แบบว่าติดงานหรืออะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีผลกระทบมากครับแต่ตอนนี้มันก็หยุดมานานๆก็เริ่มมีผลกระทบเหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้เริ่มงานใหม่ทันทีอะไรเงี้ยใช่ไหมครับส่วนที่กระทบได้เยอะก็คิดว่าในเรื่องของการติดต่อให้เจอกับภรรยามากกว่าครับตอนนี้ก็เหมือนแบบเจอไม่ได้อะไรเงี้ยครับเป็นไงบ้างคะช่วงที่ผ่านมาเรากับภรรยาต้องห่างกันเกาหลีกับไทยครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าทางภรรยาผมเนี่ยบอกมาว่ามีคนได้วีซ่าไปเกาหลีแล้วตอนนี้ได้รับอนุมัติแล้วก็คิดว่าผมก็คงจะไปขอบ้างเลยนะครับแต่ตอนก่อนหน้านี้ก็คิดว่าอาจจะขอไม่ผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันมีคนขอผ่านแล้วผมก็เลยคิดว่าผมจะไปขอบ้างแล้วหลังจากที่ได้วีซ่าแล้วก็ต้องมานั่งดูว่ามีไฟบินไปไหมอะไรเงี้ยครับพี่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยไหมครับว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเรากับภรรยาของเรามันต้องห่างกันนะคะเขาต้องไปหาหมอที่เกาหลีครับจริงๆแล้วก็อยู่ด้วยกันแหละครับแต่ว่าพอดีจะมีช่วงที่เขาต้องด้วยความที่เขาจะคลอดที่เกาหลีเขาก็เลยต้องกลับไปหาหมอไปเช็คสุขภาพไปเช็คว่าลูกในครรภ์เนี่ยมีปัญหาอะไรไหมสุขภาพดีไหมครบ32หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันจะมีตรวจเช็คเป็นระยะของมันนะครับเขาก็จะคอยกลับอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับกี่เดือนแล้วคะพี่ที่แยกกันที่ตั้งแต่ที่มะม่วงบินไปรอบนี้จะเป็นรอบที่ห่างกันนานที่สุดนะครับตอนนี้ก็น่าจะเกือบ3เดือนแล้วครับครับผมก็คือน้องจะต้องคลอดกำหนดคลอดคือสิงหาหรือกันยานะคะอะไรนะฮะกำหนดคลอดเมื่อไหร่คะพี่ก็จะเป็นช่วงสิงหากันยาครับไม่เกินเขาว่าไม่เกินวันที่1กันยาครับอย่างก่อนหน้านี้นี่คือตัวพี่อ้นเองคือมีแผนต้องเดินทางตามเข้าไปด้วยหรือเปล่ายังไงครับคือตอนแรกเนี่ยแผนคือให้เขาอ่ะบินกลับมาครับแต่ว่าพอดีมันช่วงแบบบินไม่ได้พอดีอะไรเงี้ยครับไม่งั้นก็คงจะได้อยู่ด้วยกันที่เมืองไทยมากกว่าแต่ตอนหลังเนี่ยผมก็มานั่งคิดว่าจะไปเกาหลีแต่มันก็เหมือนช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่แบบเขาเหมือนไม่สนับสนุนให้คนออกนอกประเทศแล้วก็ค่าตั๋วอะไรมันก็แพงมากเลยอะไรเงี้ยก็เลยแบบรอดูไปก่อนรอไปรอมาก็เลยแบบไปไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยครับเดินทางไม่ได้แล้วอย่างกำหนดเดือนที่เขาต้องบินกลับมาหาเราอะค่ะประมาณช่วงไหนอะคะก่อนหน้านี้ครับก็น่าจะเป็นช่วงมีนากลางเดือนปลายเดือนนะครับช่วงนั้นแต่ว่าพอดีช่วงนั้นก็เหมือนแบบคนติดกันเยอะใช่ไหมครับก็เลยแบบไม่สามารถจะเดินทางได้อะไรเงี้ยครับตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างทั้งของพี่อ้วนของมะม่วงอะไรเงี้ยดูแลกันยังไงทางนู้นแบบเป็นคุณแม่น่าจะอ่อนไหวเลยครับไหมครับพี่ผมว่าช่วงนี้เขาก็น่าจะดีขึ้นนะครับไม่เหมือนช่วงแรกๆช่วงแรกจะมีหงุดหงิดเยอะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยได้หงุดหงิดอะไรละก็เหมือนแบบอาจจะด้วยความที่เริ่มชินแล้วแล้วก็ใกล้เวลาคลอดเหมือนแบบใกล้ถึงวันที่อะไรอ่ะจะได้เห็นลูกแล้วอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยอาจจะแบบมีความรู้สึกแบบอารมณ์ดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยส่วนตัวผมก็เราก็เฟซไทม์คุยกันตลอดนะครับอย่างถ้าเป็นอย่างที่ก่อนหน้านี้มีนั่งดูวิดีโอแล้วเหมือนแบบเศร้าเพราะว่าช่วงนั้นช่วงนี้ก็ดูละครด้วยครับดูละครเกาหลีด้วยมันอาจจะมีแบบอารมณ์มาจากละครด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันเหมือนแบบนั่งดูแล้วก็อย่างตอนเล่นหิมะอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเขาก็คงจะเห็นหิมะมาทั้งชีวิตทำไมเขาจะต้องแบบตื่นเต้นทำไมจะต้องแบบดูสนุกกับหิมะเราก็เหมือนไม่คิดไปครับเหมือนละครเนี่ยมันจะมีเบื้องหลังว่าแบบทำไมก็ต้องสนุกอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเขาอาจจะสนุกเพราะว่าอยากให้เราสนุกด้วยสนุกเป็นเพื่อนเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกอินไปกับมันอะไรเงี้ยครับผม
อย่างช่วงที่ดาวๆอย่างที่อารมณ์เขาค่อนข้างที่จะแปรปรวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราดูแลตัวเองเราก็ดูแลเขายังไงบ้างอ๋อก็ก่อนหน้านี้ก็โอนเงินไปให้โอนเงินไปให้ก็อารมณ์ดีขึ้นนะประมาณนั้นนะครับก็แล้วก็พยายามพูดดีๆอะไรเงี้ยครับหายเร็วแสดงว่าโอนไปเยอะใช่ไหมคะก็ตอนแรกก็เหมือนพูดกับเขาอะครับว่าจะโอนไปประมาณนี้นะอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาเราโอนไปเยอะกว่าที่เขาคิดอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าได้รับเกินความคาดหวังเขาก็ดีใจอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาก็เหมือนแบบดีใจมากแล้วเขาก็แต่เขาก็บอกว่าเขาจะเก็บเงินนี้ไว้อะไรคลอดลูกหรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่ได้เอาไปใช้ฟุ่มเฟือยหรืออะไรเงี้ยเขาจะพูดแบบพูดประมาณแบบให้ผมสบายใจอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสเลยครับผมก็เหมือนแบบว่าให้เขาไปเพื่อที่เขาจะเอาไปแบบอยากกินอะไรก็กินอยากซื้ออะไรก็ซื้อแล้วก็เอาไปทำชาแนล Fat Mango ใน YouTube ด้วยอย่างเงี้ยครับบางทีเขาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการซื้อวัตถุดิบอะไรเงี้ยครับก็เหมือนแบบวันประมาณว่าให้เขาแบบสบายใจในการใช้เงินนะอะไรเงี้ยครับผมช่วงนี้คนเข้าไปส่องแบบอินไอจีพี่อ้วนเยอะอย่างเงี้ยหลายคนบอกว่าเออเห็นพี่โพสถึงภรรยาเห็นภรรยาโพสอะไรเงี้ยแบบเห็นแล้วก็แบบแอบน้ำตาคอไปด้วยดูแบบคิดถึงกันอะไรอย่างงี้ก็คิดถึงครับเวลานั่งดูอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเวลาคุยกันก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าเวลาแบบนั่งดูวิดีโอนั่งคิดถึงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันใช้เวลาด้วยกันเวลาที่ไปเที่ยวกันมีความสุขด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนแบบเออแต่ตอนนี้แบบเราไม่ได้เจอกันเงี้ยบางทีมันก็แบบมันทำให้อินไปกับอารมณ์อะไรเงี้ยครับว่าคิดถึงมากอะไรเงี้ยครับก็คือถ้านั่งดูวิดีโออยู่คนเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแบบซึ้งเศร้าอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าอย่างวิดีโอล่าสุดที่เขาโพสอย่างเงี้ยบางทีผมก็นั่งดูผมก็รู้สึกเศร้าจังอะไรเงี้ยแบบเขาท้องโตแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแบบเราเจอกันไม่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ขอวีซ่าเนี่ยผมว่าคิดว่าคงโอกาสที่ในปีนี้ถ้าไม่พยายามไปขอวีซ่าคงไม่มีทางได้เจอกันแน่นอนเลยอะไรเงี้ยครับเขาคอมามีแบบร้องไห้บ้างไหมคะพี่อ้วนแบบเร่งให้เราไปหาอะไรเงี้ยไม่มีครับอย่างก่อนหน้านี้เหมือนประมาณว่าพยายามจะไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วครับแล้วก็เหมือนแม่เขาก็บอกว่าอย่าพึ่งเลยช่วงนี้มันเป็นช่วงติดหนักอะไรเงี้ยอย่าพึ่งเจอกันเลยอะไรเงี้ยอันตรายด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ตอนหลังก็เหมือนแบบเหมือนสถานการณ์เกาหลีดีขึ้นแล้วเมืองไทยก็ดีขึ้นมันก็เหมือนเห็นแววมากเห็นแววที่จะได้เจอกันใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนเกาหลีก็กลับมาติดอีกแล้วมันก็เลยแบบเอ้าต้องพยายามไปทำวีซ่าแล้วแหละตอนแรกคิดว่ายังไม่ต้องทำวีซ่าก็ได้เดี๋ยวเผื่อเขาจะให้บินได้อยู่แล้วไงครับตอนหลังเนี่ยผมว่าคงต้องทำแล้วแหละทำเมื่อไหร่ครับวีซ่าคิดว่าน่าจะเริ่มเดือนหน้าครับเพราะว่าเวลาถ้าเกิดขอไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ3เดือนนะครับถ้าเกิดไปตอนเนี้ยมันอาจจะอยู่ไม่ถึงตอนคลอดก็กล่าวว่าให้มันไปตอนที่แบบสามารถอยู่ได้ถึงตอนคลอดอะไรเงี้ยครับดูแลตอนที่เขาแบบท้องแก่แล้วอะไรเงี้ยที่อาจจะไม่ค่อยสะดวกในการใช้ชีวิตก็ไปดูแลช่วงนั้นแล้วก อยู่จนเขาคลอดแล้วก็ช่วยกันเลี้ยงเลยอะไรเงี้ยครับช่วยกันเลี้ยงสักพักนึงแล้วกลับมาอะไรเงี้ยครับก็จะอยู่ถึงประมาณนั้นเลยอย่างวีซ่าสมรสนี่คือเรามีการแบบศึกษาข้อมูลเรื่องนี้มาไหมครับเคยศึกษาแล้วครับแล้วก็ไม่ทำดีกว่าเพราะว่าค่าใช้จ่ายสูงมากเลยแล้วก็ยุ่งยากมากมากด้วยต้องไปเรียนภาษาเกาหลีด้วยคือมันเหมือนเป็นวีซ่าที่คุณน่ะจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแล้วก็ทำงานอยู่ที่นั่นแต่พอดีผมไม่ได้มีแพลนว่าอย่างนั้นก็เลยแบบไม่คุ้มที่จะทำครับวีซ่าแต่งงานที่เกาหลียุ่งยากกว่าที่เมืองไทยเยอะครับถ้ามะม่วงทำของเราอย่างเงี้ยพี่หนูไม่รู้กระบวนการกำลังตอนแรกกำลังจะทำตั้งแต่ต้นปีแล้วครับแต่พอดีมันมีช่วงโควิดเข้ามาก่อนอ๋อก็คือว่าถ้าจะทำก็กลายเป็นว่าให้มะม่วงทำเป็นวีซ่าสมรสในไทยครับตอนแรกคิดว่าไม่ทำเพราะว่าเขาก็อยู่ได้3เดือนอยู่แล้วเขาก็จะไปกลับอยู่แล้วครับตอนหลังก็เหมือนแบ
ตม.เขาก็ทักอะครับว่าทำไมมาบ่อยอย่างเงี้ยเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นใครอะไรเงี้ยครับก็เราก็เลยคิดว่าต้องไปทำแหละเพราะว่าให้มันสบายใจครับเวลาเข้ามาจะได้แบบสบายใจในการเข้ามาไม่ต้องเดี๋ยวเกิดอยู่ดีถูกจับไปไม่ให้เข้าเมืองไทยซวยเลยก็เลยคิดว่าคงต้องไปทำวีซ่าแต่งงานแต่มันก็ค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงครับแต่ว่าก็ต้องทำครับแต่ว่าพอดีช่วงต้นปีกำลังจะทำแล้วกำลังหาเอเจนซี่ทำอยู่แล้วแบบมีช่วงโควิดเข้ามาพอดีก็เลยเบรกเรื่องนี้ไปนั่นหมายความว่าปีอาจจะเป็นปีหน้าเลยที่ม่วงได้ทำหมายความว่าทำวีซ่าไทยอะค่ะเนี่ยม่วงอาจจะทำปีหน้าเลยใช่ไหมครับเพราะว่าต้องรอคอร์สก่อนก็ถ้าเมื่อไหร่ที่มาเมืองไทยได้ก็คิดว่าต้องทำเลยครับคิดว่าถ้าถึงตอนนั้นมีลูกแล้วน่าจะง่ายกว่าเดิมเยอะครับอย่างตอนนี้ค่ะเราเป็นห่วงอะไรเขาบ้างคะก็เป็นห่วงเรื่องเหมือนแบบอยู่คนเดียวครับไม่ยอมไปอยู่กับทางบ้านเขาครับเหมือนแบบดื้อครับที่อยู่คนเดียวแล้วก็เขาก็ท้องโตด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็คิดอะว่าขับรถทุกวันขึ้นลงบันไดทุกวันก็เป็นห่วงครับบอกเขาว่าให้ระวังเยอะๆทำอะไรช้าๆระวังตัวนะแล้วท้องก็ใหญ่ขึ้นทุกวันช่วงนี้ใหญ่ขึ้นเร็วมากเลยแล้วเขาก็ไปบ้านพ่อแม่เขาทุกวันเลยต้องขับรถต้องอะไรอย่างเงี้ยบางทีโทรมาหาผมก็บอกว่าอย่าโทรตอนขับรถอะไรอย่างเงี้ยผมก็ห่วงเขาหลายๆเรื่องแหละเพราะว่าเขายังใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมครับเขาให้เหตุผลเราว่าอะไรคะทำไมเขาถึงแบบใช้ชีวิตปกติแล้วก็ไม่อยากอยู่กับใครเขาบอกว่ามันไม่ส่วนตัวครับเวลาที่อยู่กับพ่อแม่บางทีจะหลับจะนอนจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเสียงดังบ้านเขาจะไม่ได้ใหญ่อะไรมากครับมันจะเสียงมันน่าจะถึงกันอะไรเงี้ยครับเขาก็รู้สึกไม่ส่วนตัวแล้วก็อึดอัดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมก็เขาก็เป็นคนดื้อผมก็พูดอะไรไปเขาไม่ฟังผมหรอกผมก็ได้แต่ระวังเตือนเขาอะไรเงี้ยครับอันนี้คือทราบเพศลูกหรือยังคะครับเป็นเพศชายครับพี่น้องคลอดที่นั่นคือต้องถือสัญชาติเกาหลีไหมคะหรือว่าสัญชาติอันนี้ยังไม่ได้คิดเลยครับไม่รู้เหมือนกันครับยังต้องไปดูว่าทำอะไรได้บ้างตอนนี้ยังไม่รู้ว่าถ้าเกิดมาแล้วทำอะไรได้บ้างต้องมีสัญชาติ2สัญชาติหรือสัญชาติเดียวหรืออะไรยังไงต้องไปคิดอีกทีครับหลังจากเกิดครับผมแล้วแผนครอบครัวหลังจากนี้พี่หมายถึงว่าถ้าพี่ไม่ได้ทำวีซ่าแต่งงานอ่ะแล้วเราจะเจอลูกยังไงคือต้อง3เดือนเหมือนภรรยาเงี้ยก็ถ้าเกิดทำวีซ่าแต่งงานเขาก็อยู่ได้ปีนึงครับแล้วก็ไปต่อปีนึงปีต่อปีแต่ว่าผมเขาอยู่ไม่ถึงปีอยู่แล้วครับอยู่ได้เดือน2เดือนเดี๋ยวเขาก็กลับเขาไม่อยู่นานหรอกครับโดยปกติเขาคิดถึงเกาหลีตลอดอย่างเลยครับอย่างทางครอบครัวของเราว่ายังไงบ้างคะแบบลูกสะใภ้ไปคลอดลูกที่นั่นเขาไม่ค่อยสนใจอะไรชีวิตผมอยู่แล้วครับ ตัวผมเป็นคนที่ค่อนข้างปลีกวิเวกผมจะอยู่คนเดียวซะส่วนใหญ่ ผมจะอยู่อย่างผมไปอยู่กรุงเทพผมก็จะอยู่คนเดียวไม่ได้แบบไม่ค่อยได้แบบติดกับครอบครัวเท่าไหร่ครับแต่ก็จะมีไปมาหาสู่กันทุกอาทิตย์แหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาก็เลยไม่ได้แบบมายุ่งตรงนี้ครับเพราะว่าแล้วแต่เราครับก็คือหน้าหลานนี่ก็คือเรียกว่าก็ต้องรอกันยาวๆเลยกว่าจะได้เห็นหน้าลูกเหรอครับได้อุ้มอะไรอย่างนี้หลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อที่บ้านหลานเยอะครับเขาไม่ตื่นเต้นหรอกครับหลาน4คนแล้วครับตอนนี้เขาไม่ตื่นเต้นกับการมีลูกหรอกครับเฉยๆครับชลบุรีทำอะไรบ้างคะช่วงนี้ก็เบื่อเหมือนครับไม่ทำอะไรส่วนใหญ่ก็ออกกำลังกายนะครับมันต้องประหยัดเงินครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีลูกด้วยอะไรเงี้ยครับครับผมเป็นไงคะเรื่องแต่ว่างานคือเราก็ต้องโหมหนักมากขึ้นไหมคะหลังจากนี้โอ้ยไม่คงไม่ครับคงเฉยๆครับตามธรรมชาติครับ
็นไปตามโชคชะตากำหนดครับก็มีเยอะทำเยอะมีน้อยก็ทำน้อยอย่างเงี้ยครับไม่ได้ซีเรียสผมก็เป็นคนที่ไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยอยู่แล้วก็ไม่ได้ต้องถึงขั้นทำงานหนักเพื่อจะมาใช้เงินอะไรเงี้ยครับอย่างช่วงนี้ครับลำบากไหมครับรายได้ก็หดลงไปลำบากหรือเปล่าใช่ไหมครับก็ไม่ได้ลำบากนะครับตอนนี้ก็อยู่กับแม่พอดีแม่จ่ายให้ครับก็เลยไม่ได้ลำบากอยู่กับแม่ก็มีแม่อยู่ครับครับผมอย่างแต่ก็ถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวผมก็ไม่ได้เป็นคนผมก็ไม่นะครับก็ใช้วันละ100ก็อยู่ได้ครับผมไม่ได้เป็นคนใช้กินข้าวบางทีกินมื้อเดียวก็ได้ผมไม่ใช่เป็นคนกินเยอะไม่ได้เป็นคนใช้เงินเยอะครับผมจริงๆมันถือว่าการที่เราแบบจะเริ่มสร้างอนาคตครอบครัวเงี้ยมันทำให้เราแบบรู้จักการใช้เงินมากขึ้นไหมอะฮะก็กลัวเหมือนกันครับกลัวเรื่องการใช้เงินมากขึ้นนะครับนี่ถ้าเกิดว่ามีลูกแล้วอย่างเงี้ยครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยใช้ไม่มีแบบว่าออกไปช้อปปิ้งไม่มีออกไปกินอาหารร้านอาหารภัตตาคารอะไรเงี้ยไม่มีไปคนเดียวแน่นอนถ้าผมอยู่คนเดียวผมคือแบบสั่งอาหารมาส่งที่บ้านเท่านั้นจบแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็ออกไปออกกำลังกายแค่ชีวิตผมมีแค่นี้ครับผมอย่างงานละครบ้างค่ะเขาจะมีการแพลนเปิดกล้องเมื่อไหร่คะงานละครเหรอครับก่อนหน้านี้มีคุยไว้ว่าจะเปิดช่วงกลางปีครับแต่ว่าคิดว่าคงจะอีกนานนะครับคิดว่าอีกนานแล้วก็ไม่รู้จะเปิดเมื่อไหร่ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ก็มีละครที่กำลังจะรีรันนะครับเขาว่าให้หนูเป็นสายลับทางช่อง3นะครับตอนนี้ก็กำลังจะมารีรันให้ได้ดูกันแล้วมีผมเล่นด้วยอยู่ในเรื่องนี้ครับผมอย่างการเป็นนักแสดงอะค่ะถ้าเกิดมันมีการเปิดกล้องขึ้นมาเรากังวลเรื่องโควิดไหมอะคะผมไม่ค่อยกังวลผมไม่ค่อยกังวลครับเรื่องโควิด-19 ถ้าเกิดว่ามันยังมีการระบาดอยู่นะครับผมก็คิดว่าผมก็ไม่ค่อยกลัวนะครับเพราะผมก็อยู่บ้านคนเดียวก็คิดว่าไม่น่าจะไปแพร่เชื้อให้ใครแล้วก็ถ้าตัวผมติดผมก็ไม่ค่อยกลัวเพราะผมเป็นคนที่ออกกำลังกายตลอดอะไรเงี้ยผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าผมคงไม่เป็นอะไรง่ายๆอะไรเงี้ยครับครับผมมันจะถึงขั้นแบบว่าต้องเตรียมของเครื่องใช้อะไรไปเองไหมครับตามกองละครไม่รู้เหมือนกันครับถึงเวลานั้นก็คงมีครับคงมีเจลล้างมือแล้วก็ผ้าปิดปากอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็ถามว่ากลัวไหมผมว่าถ้าผมติดอะไรเงี้ยผมก็ไม่กลัวครับเพราะผมไม่ได้อยู่กับใครผมอยู่คนเดียวครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามีลูกมีภรรยาอยู่ด้วยก็คงกลัวแหละแต่ถ้าอยู่คนเดียวผมไม่กลัวไม่ค่อยกลัวเรื่องนี้เท่าไหร่เตรียมแผนรับมือกับการใช้ชีวิตในอนาคตยังไงบ้างครับแบบ new normal อะไรอย่างเงี้ยแผนเหรอครับไม่มีเลยครับคิดแค่ว่าชีวิตหลังจากนี้มันลำบากคิดว่าบนโลกใบนี้นี่มีแต่เรื่องครับช่วงหลังจากนี้คงจะมีแต่เรื่องในแต่ละวันเนี่ยก็มีข่าวสารอะไรไม่ดีให้บั่นทอนจิตใจอยู่เยอะแยะมากมายนะครับอย่างมาเรื่องโควิดเนี่ยก็โอ้โหก็เป็นเรื่องใหญ่ทั่วโลกแล้วหลังจากนี้ก็ไม่รู้จะมีอะไรอีกก็คิดว่าทั้งภัยไม่รู้ว่าจะมีทั้งภัยธรรมชาติทั้งภัยสงครามทั้งภัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยผมก็คิดว่ามันก็คงจะมีมาเรื่อยๆแหละแต่ว่าก็ผมก็แค่ทำใจแล้วก็ปรับตัวไปตามสถานการณ์นะครับผมไอ้เจ้าขอย้อนถามถึงเรื่องลูกนิดนึงเขาว่าตื่นเต้นไหมคะสำหรับเราก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นในใจเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายนะครับแต่ว่าในใจลึกๆก็นั่งคิดว่าถ้าถึงสถานการณ์นั้นจริงๆอะไรเงี้ยมันก็คงจะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากๆอะไรเงี้ยครับย
ย่างเวลาพูดกันอย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกอะไรครับแต่อย่างก่อนหน้าเนี้ยที่ผมไปหาหมอของเขาเนี่ยบางทีแบบนั่งดูอัลตราซาวด์แล้วก็ฟังหมอพูดแต่ฟังไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็เขาก็เข้าไปตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยบางทีเรานั่งดูอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบฟีลลิ่งมันมาครับมันเหมือนแบบความรู้สึกมันมาว่าแบบโอ้ลูกเห็นลูกในท้องอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นมาก่อนนะครับก่อนหน้านั้นนะแต่พอเราไปอยู่สถานการณ์จริงๆอ่ะมันก็เหมือนแบบมันจะร้องไห้อะไรเงี้ยครับแต่อย่างเขาก็บอกผมว่าถ้าถึงเวลาคลอดจริงๆอ่ะผู้ชายทุกคนเนี่ยต้องร้องไห้นะผมก็บอกว่าทำไมต้องร้องด้วยอ่ะไม่เห็นต้องร้องเลยอะไรเงี้ยคือในใจเราคิดแบบนี้แต่พอถึงสถานการณ์จริงๆเราอาจจะแบบอาจจะร้องก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ตื่นแต่ถ้าถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นเพราะแบบอยากจะเห็นหน้าลูกครั้งแรกจะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยครับผมคือหลายก็แค่ขอให้ออกมาสมบูรณ์นะครับแข็งแรงสมบูรณ์พอแล้วครับคือหลายครอบครัวค่ะเวลาภรรยาคลอดลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแบบเข้าอยู่ในห้องคลอดด้วยอะไรเงี้ยคืออย่างเรามันไม่มีโมเมนต์นั้นมันรู้สึกยังไงบ้างคะที่เกาหลีเขาจะไม่เป็นแบบนั้นครับเขาจะให้เราตัดสายสะดือให้อะไรเงี้ยครับแต่จะไม่มีแบบว่าเซลฟี่ถ่ายรูปด้วยกันอะไรไม่มีครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะไม่ให้เข้าห้องคลอดด้วยนะครับรู้สึกเหมือนจะให้แค่เข้าไปตัดสายสะดือแค่นั้นเองครับผมแต่ก็ไม่รู้สึกไม่ดีใช่ไหมครับว่าไม่ได้เป็นคนตัดสายสะดือลูกโอ้ยผมไม่ต้องเข้าไปเลยก็ไม่เป็นไรครับผมไม่ซีเรียสครับขอใหแม่และลูกปลอดภัยแข็งแรงพอแล้วครับผมไม่ต้องมีภาพถ่ายรูปแบบนี้ก็ได้ไม่ได้ซีเรียสครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ